เดินทางมาสู่เซสชันที่5ของTrack Cloud and Data Center กันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเนื้อหาของเซสชันนี้นะคะก็จะยอดเยี่ยมไม่แพ้4เซสชันที่ผ่านมาเลยนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าระบบ Data Center นะคะก็ถือเป็นหัวใจสำคัญและพื้นฐานของ IT Infrastructure ภายในองค์กรนะคะและด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Ops ค่ะองค์กรจะมีวิธีการวางกลยุทธ์สำหรับแนวทางปฏิบัติด้าน Data Center Operations แบบเชิงรุกนะคะเพื่อดึงศักยภาพของระบบ Data Center ออกมาได้ถึงขีดสุดได้อย่างไรค่ะไปพบคำตอบกันได้ในเซสชันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านค่ะรับฟังการบรรยายในหัวข้อพลิกโฉม Data Center Operations ด้วย5แนวทางปฏิบัติแห่งอนาคตค่ะโดยคุณณัฐวิทย์ว่องสิทธิโรจน์ค่ะ Solution Consultant จากบริษัท Manage Engine ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปในส่วนของเนื้อหาเนี่ยอยากจะกล่าวต้อนรับออฟฟิเชียลนิดนึงนะครับก็ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครับเข้าสู่งาน Tech Talk ไทย2024นะครับปีนี้เนี่ยทีมงานของเราก็คือ Restructure นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทาง Manage Engine เองเนี่ยได้ร่วมงานกับทาง Tech Talk ไทยนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อณัฐวิทย์นะครับเป็น Solution Consultant นะครับจากบริษัท Manage Engine นะครับก่อนที่จะไปในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมอยากก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่าหัวข้อท็อปิกของทาง Manage Engine ในวันนี้เนี่ยคือData Center Monitoring and Management นะครับก่อนที่จะไปในส่วนของเนื้อหาแต่ละส่วนเนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านชวนทุกท่านนึกภาพนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย Data Center ของเราเองเนี่ยมีระบบวิธีการบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงการ monitoringในระบบของเราเองเนี่ยมันตอบโจทย์ในการทำงานของเราแล้วหรือเปล่านะครับอยากให้นึกภาพว่าถ้าวันนี้เนี่ยตัวระบบเองมี alert ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถ take action บางอย่างเพื่อให้สามารถที่จะตอบโจทย์ในการ respond ต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ data center ของเราได้หรือเปล่านะครับผมคงไม่ต้องบอกแล้วว่า data center เนี่ยสำคัญกับธุรกิจของเราอย่างไรผมคิดว่า ทุกท่านเองทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยอยากให้ท่านลองนึกภาพตามผมดูก่อนว่าปัจจุบันการบริหาร Data Center ของเราเองเนี่ยรวมถึงระบบ Monitoring ของเราเองเนี่ยมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเคยเจอปัญหา Service Down Service Unavailable หรือเปล่าแล้วเรา Action กับ Service Down Service Unavailable พวกนั้นอย่างไรนะครับปัญหา Service Down หรือว่า Service Unavailable เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับองค์กรทั่วๆไปนะครับแม้แต่เทคยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าของ Facebook อย่าง Meta Amazon ไปจนถึง Apple นะครับเทคยักษ์ใหญ่ก็เคยเจอปัญหาเคสเรื่องของData Center Down Service Unavailable แล้วทั้งสิ้นนะครับอย่างเคสของ Amazon เองเนี่ยเกิดจากวิศวกรที่พยายามจะเข้าไปดีบักตัว Billing แล้วก็ Service S3 ปรากฏว่าด้วยอะไรโดนใจไม่รู้ใส่คอมมานด์ผิดหลังจากนั้นไม่นาน 2-3 ชั่วโมงตัวเซอร์วิสก็เกิด unavailable หรือว่า outage ขึ้นมานะครับแน่นอนว่ามันก็รีเทิร์นกลับมาให้กับองค์กรเกิด loss profit นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับเคส Apple นะครับเคส Apple เนี่ยจะเป็นอีกมุมมองนึงก็คือตัววิศวกรที่ดูแลระบบภายในหรือว่าตัว DNS server เองเนี่ยไม่สามารถมีข้อมูลมากพอที่จะพินพอยต์ไปได้ว่าตัว Data หรือว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นที่จุดใดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมีการใช้เวลามากแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะ resource ทุกอย่างกลับมาให้เป็นปกตินะครับถามว่าช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลานานในการ resource เนี่ยมันก็จะ return กลับมาเป็น loss profit ขององค์กรที่ได้รับนั่นเองนะครับการบริหารจัดการ data ใน data center ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการ maintain ตัว service uptime อยู่แล้วต้องการ maintain availability ให้สูงๆอยู่แล้ว
นะครับ แต่เราจะทำยังไงเพื่อให้ uptime หรือว่า service availability เนี่ยยังมีค่าสูงๆอย่างต่อเนื่องนะครับพอเมื่อใดก็ตามมัน downtime หรือว่าเกิด service unavailable เนี่ยมันจะ return กลับมาเป็น loss ขององค์กรนั่นเองนะครับอีกมุมหนึ่งคือเราจะทำยังไงเพื่อให้ระบบเองเนี่ยมี visibility สามารถที่จะแจ้งเตือนสามารถที่จะ alert เราก่อนได้ว่ากำลังจะเกิดปัญหาเพื่อให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมีข้อมูลในมือมากพอที่จะสามารถไปปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงระบบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ลุกลามกลายเป็นปัญหาของบิสซิเนสนั่นเองนะครับอีกมุมหนึ่งใน Data Center ของเราเองเนี่ยก็จะมี Service มี Components ต่างๆให้บริการอยู่นะครับซึ่งแต่ละ Service เองก็จะมี User มีผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานนะครับยิ่งเรามี Service มากเราก็มีผู้ใช้งานมากตามไปด้วยเช่นเดียวกันคำถามคือว่าเราจะทำยังไงเพื่อจำแนกแฮกเกอร์ที่อยู่ในรูปของผู้ใช้งานของเรากับผู้ใช้งานจริงๆของเราออกจากกันให้ได้เราจะป้องกัน Data ที่อยู่ภายใต้ Data Center ของเราเนี่ยให้ปลอดภัยจากคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ามา Access ได้อย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามของทีมผู้บริหาร Data Center อยู่แล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกัน data center ของเราป้องกัน data ภายใน data center ของเราเนี่ยให้มันปลอดภัยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ data center เนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีแอร์เย็นฉ่ำอย่างเดียวแล้วนะครับ data center ของเราเนี่ยปัจจุบันมีการใช้งานร่วมกันกับพวก public cloud data center ของเราไม่ได้อยู่ภายในออฟฟิศอย่างเดียวแล้วมันอยู่ด้านนอกนะครับเราจะทำยังไงให้เรามี visibility กระจายไปทุกส่วนที่ data เราไป process อยู่นะครับอันนี้คือ challenge ที่ผมเชื่อว่าทุกๆท่านน่าจะเจอแล้วก็คิดคล้ายๆแบบเดียวกันกับที่ผมพูดไปอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาฟัง5วิธีแนวทางปฏิบัติในการสร้าง data center ในยุคอนาคตนะครับข้อแรกที่ผมจะกล่าวถึงเลยเนี่ยคงเป็นเริ่มจากการวางกลยุทธ์ก่อนนะครับวิธีการวางกลยุทธ์ที่ผมกล่าวถึงในข้อแรกเนี่ยคือการนำกลยุทธ์ออโตเมชันมาใช้กับ Data Center นะครับการทำ IT Automation เนี่ยจุดประสงค์เพื่อลดการใช้งานมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนะครับโดยใช้ตัวเทคโนโลยีหรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยในการคอนโทรลแล้วก็บริหารจัดการ Data Center แทนนะครับภายใน Data Center ของเราก็จะมีอุปกรณ์ทั้งเซิร์ฟเวอร์สตอเรจเน็ตเวิร์กไปจนถึงตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถใช้ IT Automation Process พวกนี้เนี่ยมาช่วยลดภาระของมนุษย์ได้นะครับส่งผลให้ Data Center ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีการทำงานที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงมี Reliability ที่สูงขึ้นด้วยนะครับ Use Case ที่ผมจะพูดในการนำ IT Automation มาใช้ Use Case แรกก็จะเป็นการทำ IT automation นะครับเพื่อไปทำงานแทนในส่วนที่ task ที่เป็นพวก task routine นะครับผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ย task พวก routine ทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิด productivity อะไรมากนะกับองค์กรนะครับแต่ว่ามันเป็น task ที่ต้องทำนะครับเราสามารถผลักภาระหรือโยนภาระอันนี้เนี่ยให้ IT automation เป็นคนจัดการนะครับอย่างเคสที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นการที่เราให้ระบบเป็นคนเข้าไปเช็คserver availability ก่อนเมื่อเจอปุ๊บก็เข้าไปตรวจสอบโฟลเดอร์พวก temporary file แล้วก็ไป delete file ให้นะครับในกรณีที่ไม่เจอไม่สามารถ reachable ไปที่ตัว server ได้เนี่ยเราสามารถสั่งให้มัน auto เปิด ticket นะครับเพื่อให้ส่งไปยัง technician แล้วก็ให้ technician เข้ามาดูเคสต่อได้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็น automate โดยที่คนไม่จำเป็นจะต้องมายุ่งวุ่นวายเลยนะครับอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นเคสเรื่องของการทำแพชนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายว่าทำไมเราต้องทำแพชใน Data Center ของเรานะครับผมคิดว่าทุกท่านทราบแล้วก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้ทุกท่านลองมองต่อไปก็คือว่าถ้าเราต้องทำแพชกับเซิร์ฟเวอร์หรือระบบประมาณสัก 5-10 เครื่องคงไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ถ้าให้นึกภาพว่าถ้าใน Data Center ของท่านเองเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์อยู่
300เครื่องมีแอปพลิเคชันรันอยู่400 500ตัวคำถามคือว่าการที่เราจะต้อง deploy patch ไปพร้อมๆกันมันจะต้องใช้ effort มันจะต้องเสีย overhead ไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ IT automation มาทดแทนการทำงานตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ data center ของเรานะครับ patch เวลาออกมาใหม่เนี่ย vendor เจ้าของระบบปฏิบัติการเจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวแพชออกมาใหม่สม่ำเสมอสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราสามารถไปดาวน์โหลดแพชมาแล้วก็ทดสอบติดตั้งไปยังเครื่องเทสก่อนหลังจากนั้น3วันถ้าไม่มีการรับการแจ้งเตือนมาว่าตัวแพชมีปัญหากระทบกับการใช้งานเนี่ยเราสามารถสั่งแมชดีพอยไปยังเครื่องต่างๆภายในองค์กรของเราได้ในทันทีสิ่งที่เราทำเพียงอย่างเดียวคือนั่งอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ดูซิว่าตอนนี้แพชดีพอยสำเร็จแล้วหรือยังอีก use case หนึ่งที่เราเอามาใช้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการนำมาช่วยเรื่องของ change management นั่นเองนะครับ change management ที่ผมว่าเนี่ยยกตัวอย่างเคสเรื่องของ network ภายใต้ data center ของเราภายใน data center ของเราเนี่ยก็จะมีพวก top of rack switch มี core switch มี data center switch อยู่ซึ่ง network engineer เนี่ยก็จะมีการปรับปรุง configuration เป็นสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานภายใน data center ของเรานะครับคำถามคือว่าหลังจากที่มีการ change config แล้วเนี่ย network engineer ก็ต้องการ backup config เก็บเข้ามาอาจจะเก็บที่เครื่องหรืออาจจะเก็บเข้าไปที่ตัว storage file ตรงกลางนะครับกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยครับเราสามารถให้ IT automation เป็นคนจัดการแทนได้นะครับเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวอุปกรณ์ network switch เสียหายไปแล้วเราต้องการ restore ตัว configuration กลับเข้ามาเนี่ยเราก็จะมี configuration ที่ใหม่แล้วก็สดอยู่เสมอนะครับแล้วก็สามารถรีสโตร์กลับมาได้เพียงไม่กี่คลิกนะครับมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการ recovery ตัวอุปกรณ์กลับมาได้อย่างรวดเร็วแนวทางที่2นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีที่ผมคงไม่พูดคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็น hot topic ในปัจจุบันก็คือการนำ AI เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับการนำ AI เข้ามาช่วยในมุมของ Managed Engine เนี่ยเรามี Use Case อยู่2ส่วนที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับส่วนแรกก็คือการใช้ AI เนี่ยเป็นคนอ่าน Data จำนวนมากมายมหาศาลแล้วก็ทำหน้าที่ในการหาความสัมพันธ์ของ Telematic นะครับหลังจากนั้นเนี่ย Suggest Possibility Root Cause ให้ทาง Engineer หรือว่า Technician เพื่อ Pin to the Point เข้าไปที่ปัญหานะครับถ้าเทียบกันกับการไม่มี AI เราต้องใช้คนที่เป็นเทคนิเชียนเข้ามาหาความสัมพันธ์ของ Data รวมถึงการอ่าน Data ในปริมาณมหาศาลเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหลายวันซึ่งนั่นแน่นอนก็ต้องเอฟเฟกต์กับ Profit ขององค์กรนะครับการที่เราใช้ AI เนี่ยมันอาจจะจบภายในไม่กี่นาทีนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือการใช้ AI เนี่ยมาช่วยในการอ่าน Data Pattern ย้อนหลังนะครับเพื่อให้มันเรียนรู้นะครับว่าแต่ละระบบเนี่ยมีปริมาณการใช้งานย้อนหลังลักษณะเป็นอย่างไรมีช่วงพีคไทม์เป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะ forecast ในอนาคต3เดือน6เดือน1ปีให้ได้ว่า resource capacity ด้วยเทรนด์การใช้งานณปัจจุบันนี้เนี่ยอีกกี่เดือนอีกกี่วันมันจะถึงจุดลิมิตของมันนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทีมผู้บริหาร data center เนี่ยสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราควรจะต้อง maintenance ตัว data center ของเราเมื่อไหร่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราควรจะต้องปรับปรุงอัปเกรดมันนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ย AI สามารถให้บริการแล้วก็ช่วยเราได้นะครับตัวอย่างเคสที่ผม capture มาให้ดูเนี่ยเป็นความสามารถในการปรับเปลี่ยนค่า threshold นะครับค่า threshold คือค่าที่เราเซตเอาไว้เป็นลิมิตเมื่อใดก็ตามการใช้งานมันเกินค่าลิมิตนี้มันจะ alert มานะครับซึ่งคำถามคือว่าถ้ามันเป็นการสปีการสไปค์ขึ้นไปเป็นปกติของมันมันก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่านี่คือ normal behavior ของแอปพลิเคชันก็ไม่ควรจะต้องส่ง alert มาที่แอดมินนะครับผมคิดตัวอย่างง่ายๆละกันครับอย่างพวกแอปพลิเคชันที่ทำเรื่องของลอตเตอรี่พวกหวยมันจะวันที่1วันที่16มันก็จะพีคยิ่งช่วงบ่ายโมงบ่าย2เนี่ยจะยิ่งพีคหนักเลยถูกไหมครับลักษณะเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถอ่านแพทเทิร์นพวกนั้นได้อเลิร์ทที่มันวิ่งเข้ามาหาเราในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงทำให้เราสามารถที่จะโฟกัสเฉพาะอเลิร์ทที่มันสำคัญจริงๆนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือการนำAI เนี่ยมาช่วยการทำ root cause analysis นะครับบางเคสเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบในการค้นหาต้นตอของปัญหาเนี่ยหลายส่วนนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่เน็ตเวิร์กไปสตอเรจไปเซิร์ฟเวอร์นะครับการที่เรามี root cause analysis เนี่ยคือการที่เราสามารถหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แมปเป็นไทม์ไลน์ก่อนที่เราจะพิน to the point ไว้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จุดไหนเป็นต้นตอแรกแล้วเราก็สามารถที่จะ track ย้อนกลับไปได้นะครับเพื่อหา resolution long term resolution ในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำพวก forecast resource ที่เราต้องใช้งานนะครับอย่างพวกระบบที่มีการใช้งานอยู่แล้วใน data center เนี่ยเราสามารถให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยจับ pattern พวกนี้นะครับแล้วก็ forecast เอาข้อมูลเนี่ย generate เป็นลักษณะของ usage ในอนาคตนะครับเพื่อเอาข้อมูลนี้เนี่ยส่งต่อไปให้ทีมผู้บริหาร data center ของเราในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนในการปรับปรุงตัว data center ของเรานะครับส่วนที่3นะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นการนำสิ่งที่เรียกว่า workflow นะครับมาช่วยพัฒนาการทำงานมาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการภายใน data center ของเรานะครับ use case ที่ผมเอามาเนี่ยจะมี2 use case นะครับ use case แรกก็จะเป็นเรื่องของการทำ workflow บน incident response เมื่อเกิด cyber attack นะครับอีก use case หนึ่งก็คือการเอา workflow เนี่ยมาช่วยในกรณีที่เราจะต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆ system ภายใน data center ของเรานะครับ use case แรกก็คือเรื่องของการทำ automate incident response นะครับจุดประสงค์ของการทำ automate incident response เนี่ยก็คือเราต้องการที่จะ detect แล้วก็ respond ต่อ cyber attack ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็สโคปปัญหาของมันเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็ไม่แพร่กระจายไม่ขยายออกไปยังส่วนอื่นๆทำให้ตัวระบบส่วนใหญ่มีปัญหาอันนี้คือพอยต์ของการทำ incident response นะครับแต่ incident response ที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือการนำ workflow เข้ามาช่วยด้วยนะครับถามว่าช่วยยังไงปกติเนี่ยเราสามารถที่จะ define rules นะครับเพื่อบอกว่า pattern ที่เราเจอตอนนี้เนี่ยมันตกpolicy หรือตกรูที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าอย่างเคสที่ผมยกขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องยกตัวอย่างเรื่องของการทำ boost force นั่นเองนะครับหลังจากที่มัน detect เจอว่ามีการ boost force เกิดขึ้นบนล็อกนะครับตัวรูที่มัน detect เจอเนี่ยมันสามารถสั่งเพื่อให้ไปรัน workflow นะครับ workflow ที่ว่าทำอะไรได้บ้างเริ่มตั้งแต่ล็อก account ของ user คนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ถูก boost forcePassword ไปกับอีกอันนึงที่ทำก็คือสามารถที่จะควอรันทีนตัวเครื่องที่ทำ boot force เนี่ยให้ไปอยู่ในโซนที่ไม่สามารถแพร่กระจายการโจมตีไปยังส่วนอื่นๆได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยหลังจากที่มีทริกเกอร์ว่าพบตรวจพบการ boot force ในองค์กรปุ๊บมันจะสามารถสั่ง run workflow ตรงนี้ได้อัตโนมัติสิ่งที่เราได้มาก็คือเราสามารถที่จะป้องกันองค์กรเราภายในไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถอินทิเกตร่วมกันกับระบบทิกเก็ตหลังบ้านเพื่อให้ไปเปิดทิกเก็ตแล้วก็แอดไซน์เทคนิชเชียนหรือวิศวกรเข้ามาดูปัญหานี้นะครับทุกๆของการแอดไซน์อินซิเดนต์ไปหาเทคนิชเชียนเนี่ยเทคนิชเชียนจะมี SLA ประกบอยู่นะครับแล้วก็ทุกๆการทำอินซิเดนต์ฟอเรนซิสเนี่ยรีเทิร์นกลับมาก็คือลองเทอร์มโซลูชันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา boost force ในองค์กรอีกซึ่งเราสามารถทำได้โดยการ integration ร่วมกันกับการทำงานของ workflow นะครับอีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเคสการนำ workflow นะครับเข้ามาช่วยในกรณีที่เราต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆระบบนะครับอย่างเคสที่ผมโชว์มาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเคสเรื่องของการทำ onboarding user นะครับหลังจากที่ HR approve แล้วว่าเขาจะรับพนักงานคนนี้เข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้มันรัน workflow ไปทำงานตามส่วนต่างๆได้อย่างอันแรกก็คือการ add user คนนี้เนี่ยเข้า
Microsoft 365 Profile Portal นั่นเองนะครับส่วนที่2หลังจากที่ Add User เข้า Microsoft 365แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือสามารถที่จะไปสั่งรัน Add User บน AD พร้อมทั้ง Add เข้าไปอยู่ในกลุ่ม OU หรือ Security Group ที่เขาควรจะต้องอยู่ตามแผนกของเขาได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว Workflow ก็จะไปสั่ง Add User คนนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม Communicationsแพลตฟอร์มที่เขาควรจะอยู่นะครับซึ่งทั้ง3ส่วนที่ผมว่าเนี่ยเป็น3ซิสเต็มที่ปกติถ้าเราไม่มีเวิร์กโฟลว์เนี่ยเราก็ต้องเสียรีซอร์สเข้าไปทำแต่ละซิสเต็มทิก1ซิสเต็ม1ซิสเต็ม1ซิสเต็มแต่หลังจากที่เราปรับเปลี่ยนเป็นเวิร์กโฟลว์เนี่ยเราสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพียงเวิร์กโฟลว์เดียวแล้วก็ไปบริหารจัดการทั้ง3ซิสเต็มได้ภายในเวิร์กโฟลว์เดียวแนวทางที่4นะครับก็คือการสร้างให้เรามี visibility บน data center infrastructure ของเรานะครับพร้อมทั้งทำเรื่อง auto discovery ด้วยนะครับการทำ auto discovery เนี่ยจุดประสงค์หลักของเราเลยเนี่ยคือการหา relations ระหว่าง system ต่างๆภายใน data center ของเรานะครับการที่เราทราบว่าแต่ละ system มี relationshipกันอย่างไรเนี่ยมันจะช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถวางแผนการเมนเทนแนนซ์ตัวซิสเต็มต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี virtualization server อยู่ภายใน virtualization server มีการต่อเข้ากับ storage อะไรภายใน virtualization server อันนั้นมี application มี virtual machine อะไรรันอยู่นะครับทำให้เราเห็นภาพโดยรวมในทางกลับกันถ้าซิสเต็มใดซิสเต็มหนึ่งมีปัญหาตัว relationship ตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าระบบใดต่อไปจะเป็นระบบที่มีปัญหาตามไปด้วยนะครับซึ่งการได้มาซึ่ง relationship ตรงนี้คือการทำ dependency mapping นั่นเองหลังจากที่เราทำ auto discovery แล้วนะครับใน data center ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆ component ที่รันอยู่ภายใต้ data center ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก networking server storage ไปจนถึง application ผมเชื่อว่าทุกๆท่านเองก็อยากจะได้ visibility ที่มันเห็นทั้งหมดเลยตั้งแต่ networking ไปจนถึง application ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพื่อมาไฟล์หา root cause ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่จุดใดเนี่ยการที่เรามี end to end visibility นี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เรามี visibility สมบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ตามมาก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของเทรนด์ดูเรื่องของ performance ในอนาคตได้นะครับเช่นเดียวกันมันก็จะสามารถช่วยให้ทีมผู้บริหาร data center เนี่ยสามารถที่จะวางแผนหรือว่ากำหนดนโยบายในการดำเนินงานบน data center ของเราได้นะครับไปจนถึงในกรณีข้อมูลที่เราต้องการลึกมากๆยกตัวอย่างเช่นเราต้องการข้อมูลในมุมของ source code level transaction เนี่ยเราก็สามารถที่จะ track แล้วก็ drill down เข้าไปนะครับในบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากปัญหา source code เพียงบรรทัดเดียวก็ได้นะครับคำถามคือเราจะทำยังไงเพื่อให้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจาก source code นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราควรจะต้องทำให้เกิด visibility นะครับทั้งในมุมของกว้างภาพกว้างนะครับแล้วก็ในมุมของภาพลึกเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมเกิดในก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการป้องกันตัว data นะครับของที่เราใช้อยู่ภายใต้ data center ของเรานะครับแนวทางที่5เนี่ยคือมาช่วยในเรื่องนี้นะครับก็คือเราจะทำยังไงเพื่อเพิ่ม security นะครับให้กับ data center ของเรานะครับวิธีการที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้โซลูชันที่เรียกว่า privilege access management เข้ามาช่วยนะครับผมเชื่อว่าใน data center เนี่ยก็จะมีหลายๆ application มีหลายๆ system เนี่ยรันทำงานอยู่นะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้อง access เข้าไปนะครับคำถามคือเราจะควบคุมการเข้าถึงรีซอร์สต่างๆภายใน data center ของเราเพื่อให้คนที่มี authorize เท่านั้น access เข้าไป
รวมถึงเราสามารถที่จะจำกัดคอมพานจำกัดแอปพลิเคชันที่เขาใช้ตอนที่เขากำลัง access เข้าไปตัว resource อย่างนั้นตัวนั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งคำตอบก็คือเราสามารถใช้โซลูชันที่เป็น privilege access management เนี่ยเข้ามาช่วยในการ access ไปยัง resource ภายใน data center ของเราได้นะครับการใช้ privilege access management ในองค์กรเนี่ยเราสามารถทำได้เป็นลักษณะของ phase นะครับเริ่มตั้งแต่ phase แรกนะครับก็คือเราอาจจะทำเรื่องของ privilege governance ก็คือเอา username password มาเก็บที่เราก่อนใครจะใช้มาถามฉันเดี๋ยวฉันเช็คก่อนว่าคุณมีสิทธิ์ไหมก่อนที่จะอนุญาต access มายัง resource ต่างๆนะครับไปจนถึงอาจจะตอบเรื่องของการทำ audit ตอบเรื่องของการทำ compliance ในองค์กรนะครับหลังจากที่เราผ่าน phase แรกไปแล้วเนี่ยเราก็ทำ phase ที่2นะครับ phase ที่2เนี่ยคือการ apply เรื่องของ privilege elevation นะครับซึ่งมันคือการช่วยให้แอดมินเนี่ยสามารถให้ authorize ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ในการ access resource ได้อย่างตรงจุดนะครับไปจนถึงเรื่องของการ integration ร่วมกันกับระบบ ITSM หลังบ้านนะครับเพื่อใช้ในการ track เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการ access ไปยัง resource ต่างๆจุดใดบ้างเมื่อใดบ้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะใช้ Zero Trust Architecture เข้ามาร่วมกับการทำงานของตัวแพมได้นะครับการใช้ Zero Trust ร่วมกับแพมเนี่ยในมุมของ Managed Engine เนี่ยคือการตรวจสอบผู้ที่จะ access เข้าไปยัง resource รวมถึงตัว resource ด้วยนะครับว่าดูแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยเราจะ drop level เขาให้เป็นแค่ลักษณะของ viewer อย่างเดียวไม่สามารถ execution อะไรได้ในทางกลับกันถ้าตัวเขาเองดูแล้วไม่สุ่มเสี่ยงดูแล้ว เป็นคนที่ได้รับ authorize จริงๆเราก็สามารถที่จะ assign sys ให้เป็น full access ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือมุม zero trust ที่ใช้ในแพมนะครับของ managed engine นั่นเองสุดท้ายนะครับก็ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะเคยได้ยิน managed engine มาในมุมของ product ที่ทำเรื่องของ monitoring มานะครับMinute Engine เองเนี่ยเราเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีนะครับที่ provide เรื่องของ IT Enterprise Management Solution นะครับถ้าผมแปลให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่องค์กรเมื่อใดก็ตามทีม IT ของท่านเนี่ยมี task ที่เกิดขึ้นก็ตามใน1วันเนี่ย Minute Engine เรามี tools ที่สามารถไปช่วยเซิร์ฟได้นะครับวันนี้ผมคงไม่ได้ลงไปที่แต่ละ productนะครับมันมีอยู่ประมาณสัก90กว่าตัวนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้แนวคิดไว้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราทำงานบน IT แล้วเราต้องการ tool ช่วยเนี่ย Managed Engine เรามี tool ที่จะช่วย support ตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับเซสชั่นในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะคุณณัฐวิทย์จาก Manage Engine นะคะที่มาแนะนำ5แนวทางปฏิบัติแห่งอนาคตสู่การพลิกโฉม Data Center Operations ให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขณะนี้ก็เป็นเวลา 12:00 นแล้วนะคะก็ขอเวลาทุกท่านนะคะนั่งประจำที่สักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตชี้แจงเรื่องการรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะถ้าท่านลุกออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ทางเราได้เตรียมไว้นะคะอย่างแรกเลยนะคะจุดให้บริการอาหารกลางวันของเรานะคะจะมี3จุดด้วยกันนะคะคือภายในห้อง GS201 นะคะห้องริมสุดด้านขวามือของทุกท่านนะคะซึ่งจุคนได้250ท่านนะคะห้อง MR 220ถึง221นะคะจุคนได้80ท่านนะคะแล้วก็ตรงโซนห้อง MR 211ถึง217นะคะจุคนได้450ท่านนะคะรายอาหารจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะสามารถเลือกตักทานได้ตามต้องการนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำทุกท่านนะคะคือรบกวนทุกท่านสวมป้ายห้อยคอตลอดเวลานะคะเพราะว่าป้ายห้อยคอนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกท่านนะคะมาร่วมงานสัมมนาของ Tech Talk ไทยและจะมีสิทธิ์เข้ารับประทานอาหารนะคะหลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเยี่ยมชมบูธสปอนเซอร์ของเราที่อยู่ในโซน Exhibition ได้นะคะเข้าบูธไหนก็ให้ผู้ดูแลบูธสแกน QR Code ด้วยนะคะเพื่อประทับตาออนไลน์ด้วยนะคะแล้วเราจะมาลุ้นรางวัล Lucky Draw กันนะคะตอนเย็นซึ่งงานนี้เราก็เตรียมมาถึง6รางวัลด้วยกันนะคะได้แก่ SanDisk Extreme Portable SSD 2รางวัลนะคะ iPad Gen 10 2รางวัลนะคะแล้วก็รางวัลใหญ่คือ MacBook Air 15 นิ้วอีก2รางวัลด้วยกันค่ะสำหรับสิ่งของเครื่องใช้นะคะขอให้แนะนำ
ให้ทุกท่านนำติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายค่ะส่วนท่านที่ขับรถมานะคะก็สามารถขับมาประทับตาจอดรถได้ที่โต๊ะลงทะเบียนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกทีตอน 13:30 นนะคะขอบคุณค่ะ